ก็จะมีการพบปะครบกลุ่มนะครับที่โรงพยาบาลเป็นคลินิกรับยาวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมีการเยี่ยมบ้านพักเด็กนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมตามค่ายต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนะครับเป็นกิจกรรมที่จะมีพี่ๆแกนนำของเครือข่ายรักไทยโปรเวอร์ตี้เนี่ยค่ะที่จะคอยให้ความรู้น้องๆค่ะเป็นประสบการณ์จากคุณพี่บ้างแล้วก็ความรู้วิชาการจากคุณหมอเรื่องยาเรื่องการเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการกินยาเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเน้นอยู่2กลุ่มคือกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะอย่างในงานวันเด็กก็เป็นการส่งเสริมการกินยาคือหาแรงบันดาลใจหารางวัลอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่ากินยาดีนะครับมีไวรัสโหลดต่ำแล้วก็ CD4 สูงมาตลอดอย่างนี้คุณหมอนะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับทำให้เด็กๆมีกำลังใจในการกินยามากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีแบบการเล่านิทานให้น้องๆเกี่ยวกับการกินยาเพื่อที่จะให้น้องๆแบบเข้าใจการกินยาได้ง่ายขึ้นแล้วช่วงที่เป็นวัยรุ่นโตๆหน่อยเราก็จะสอนไปถึงเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยการคบแฟนคบเพื่อนการบอกผลเลือดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่โรงพยาบาลนะครับก็คือเหมือนกิจกรรมพี่ๆดูแลน้องนะครับก็คือจะแบ่งกลุ่มครับเป็นกลุ่มๆไปนะครับแล้วก็ให้พี่ๆแต่ละคนครับดูแลน้องๆประมาณ5-10 คนครับก็จะขอเบอร์ขอเฟซคุยกันครับคุยกันเรื่องยาครับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรสารทุกข์สุขดิบนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกันนะครับได้อย่างทั่วถึงนะเพราะว่าวัยใกล้ๆเคียงกันนะครับก็เด็กก็จะเปิดใจมากกว่าแล้วก็มีการให้คำปรึกษาการวางแผนนะครับในอนาคตว่าอยากเป็นอะไรต้องการเป็นอะไรแล้วต้องทำยังไงให้ไปถึงในอนาคตนะให้กำลังใจน้องๆเพื่อนปัญหาครับการทั้งด้านกิจกรรมครับแบบแต่ละคนนะครับมันก็มาจากหลายๆที่นะครับการรวมกลุ่มกันมันจะค่อนข้างยากครับเพราะแต่ละที่การเดินทางบ้างการเรียนบ้างบางคนก็ติดเรียนครับบางครั้งครับน้องๆจากหลายๆกลุ่มมารวมกันครับในการทำกิจกรรมครับก็จะมีน้องๆแบบเขินอายอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นอุปสรรคของเราเพราะพ่อน้องๆจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครับพอเด็กไม่มีความมั่นใจหรือว่าเด็กไม่กล้าแสดงออกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้แกนนำหรือว่าทีมคณะทำงานรู้ว่าเขาอยากหรือเด็กเหล่านั้นยังมีสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในใจซึ่งเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่จริงอะค่ะที่แบบให้ชุมชนกับครอบครัวมาเป็นผู้สนับสนุนนี่ก็อาจจะเป็นในด้านแบบส่วนของกำลังใจการแบบอยู่ร่วมอะไรประมาณนี้เพื่อที่แบบจะให้แบบเรามีแบบคุณค่าในตัวเองมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปคิดว่านะครับการเข้ารับการรักษานะครับน่าจะแบบอยู่กับหมอคนเดิมตลอดเลยไม่น่าจะให้เปลี่ยนเพราะว่าเด็กมันต้องปรับตัวอะไรประมาณนี้ครับมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนหมอใหม่ไปอยู่กับผู้ใหญ่มันเหมือนกับว่าเราต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับเริ่มต้นในสังคมใหม่ที่เราไม่สนิทสนมไม่คุ้นเคยกันก่อนแล้วเวลาปรึกษาอะไรมันจะเป็นติดๆขัดๆมันจะไม่ราบรื่นเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อย่างเช่นรัฐบาลนะครับก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติของตัวรัฐบาลก่อนนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มาถามมีเพื่อนคนหนึ่งครับมาถามเอ๊ะทำไมต้องออกป้ายโฆษณารณรงค์แบบว่าเอดเป็นแล้วตายเหมือนกับการเป็นการตีตาย่อมๆเนาะผ่านป้ายโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับน่าจะเปลี่ยนคำพูดได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติอะไรเล็กน้อยก็อยากจะฝากไว้ในส่วนของการใช้คำสองคำระหว่าง HIV กับเอดซึ่งมันอาจจะเป็นความหมายเดียวกันแต่มันมีค่าต่างอยากให้ทำอะไรที่เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการพบปะกลุ่มกับน้องๆกับแกนนำหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตึกเฉพาะกลุ่มคลินิกเนี้ยเลยค่ะเป็นศูนย์นะคะศูนย์ที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะปะอะไรพบปะกันเนี้ยค่ะอาจจะแยกเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เป็นสังคมที่จะมาพูดคุยได้เปลี่ยนประสบการณ์
การที่เราไปสอนน้องๆอ่ะก่อนที่เราจะสอนน่ะเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากคุณหมอจากพี่ๆทำให้เราแบบมีความรู้ที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราก็อาจจะแบบปรับปรุงตัวเองก่อนอะไรที่ดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ไปสอนน้องๆต่ออย่างเงี้ยครับแต่ส่วนของผมนะครับคิดว่าลึกๆการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับว่าเห็นตัวเองว่ามีค่านะครับที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเห็นว่าตัวเองมีค่าที่จะสามารถช่วยเหลือน้องๆได้ช่วยเหลือสังคมได้นะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจตรงนี้ขึ้นมาครับค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้จากกิจกรรมต่างๆนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะเหมือนเราได้ก้าวหรือว่ามีความพัฒนาค่ะในการที่จะเป็นแกนนำนะคะสอนน้องๆแล้วน้องๆก็จะเห็นเราแล้วก็จะเป็นน้องๆก็จะเป็นแกนนำในรุ่นต่อไปนะคะเหมือนกับเราเป็นตัวอย่างนะเหมือนแบบน้องๆจะดูแล้วว่าอย่างว่าพี่เขาก็เป็นเหมือนเราพี่เขายังแบบฝ่าฟันมาได้นะทำไมตัวเราเองเราจะฝ่าฟันไม่ได้สร้างความพยายามให้ตัวเอง